ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับกับเบรกสุดท้ายของรายการทาง Speed Channel Solution 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS มาที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามนะครับขอบคุณ Elf Moto Fortex แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Buy ต้อง Elf ขอบคุณ Formula ครับแอร์รถยนต์คุณภาพเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้าครับมายังพอมีเวลาอยู่นะยังเปิดรับสายอยู่โทรเข้ามาได้นะครับช่วยรอสายมาดู SMS กัน Civic FC Sedan นะครับกับ FK ตัว Hatchback ตอนนี้น่าเล่นตัวไหนกันครับมีปัญหาอะไรบ้างครับเรื่องโมดูล ABS มีไหมครับมันเคยมีข่าวตอนที่เป็นตัวซีดานใช่ไหม FC ก็แก้ไขแล้วนี่ใช่ไหมเขาก็เรียกกลับไปแก้ไขไอ้โมดูล ABS เคยได้ยินเหมือนกันนะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นทุกคันนะส่วนน้อยนั่นเองถามว่าตัวไหนน่าเล่นกว่ามันตัวแฮชแบ็กมันน่าเล่นกว่าอยู่แล้วอ่ะสำหรับส่วนตัวนะเพราะว่าแน่นอนว่าตอนแรกที่ออกมามันเป็นซีดานรุ่นปัจจุบันใหม่สดกว่าก็คือเป็นแฮชแบ็กแล้วพอเป็นแฮชแบ็กผมดูว่ามันดีไซน์มันสวยมันลงตัวมันดูสปอร์ตโฉบเฉี่ยวกว่าตัวซีดานนะส่วนตัวนะส่วนใครที่ชอบแบบไหนก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าซื้อแล้ววันนี้เอาที่มันเวิร์กที่สุดก็คือมันต้องซื้อแฮชแบ็กมันถึงจะอินเทรนด์ถูกไหมครับผมนะครับจริงๆ Civic ตัวแพลตฟอร์ม F ใหม่เนี่ยมันค่อนข้างได้เปรียบตรงที่ความกว้างของตัวถังเนี่ยเป็นการยกเอาแพลตฟอร์มพื้นฐานของ Accord มาก็คือเราจะเห็นได้ว่าความกว้างมันใกล้เคียง Accord เลยแต่ว่าฐานล้อเท่านั้นเองที่มันสั้นกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยรถ4คาแต่ว่าได้แพลตฟอร์มพื้นฐานเนี่ยใกล้เคียงกับตัวรถที่เป็นดีคาที่มันใหญ่กว่าแล้วก็มันดูสปอร์ตก็คือสไตล์มันเตี้ยแบนนะครับแล้วก็แอโรไดนามิกมันค่อนข้างล้ำหน้านะครับแต่คนที่สรีระอาจจะตัวเล็กๆเนี่ยอาจจะมีปัญหานิดนึงนะเวลานั่งที่เบาะแล้วมันอาจจะรู้สึกว่ามันจมไปหน่อยรู้สึกเหมือนไซยุโรปนิดนึง นะมันนั่งสร้างสบายผิดกับซีวิกรุ่นที่ผ่านมาใช่ฮะแต่ที่เด่นเขาคือเครื่องยนต์ 1.5 เทอร์โบใช่เพราะนั้นถ้าเป็นตัวซีดานก็จะมีเครื่อง 1,800 รวมอยู่ด้วยแต่ส่วนตัวที่เป็นแฮชแบ็กมันจะมีเครื่อง 1.5 เทอร์โบล้วนๆเลยผมมีความรู้สึกว่าอีกสักพักหนึ่งเนี่ยแฮชแบ็กจะมี 1.8 นะก็อาจจะเป็นไปได้เพราะคนไทยก็ยังมีแต่ผมไม่เชียร์นะคือถ้าจะเล่น Civic ใหม่มันก็ต้อง 1.5 เทอร์โบเหมือนจะเล่น CR-V ใหม่ก็ต้องดีเซลเท่านั้นนะครับด้วยเทคโนโลยีที่มันทันสมัยกว่าผมไม่เห็นด้วยกับเอาแต่บอดี้สวยๆแล้วยังใช้เครื่องเก่าอยู่ถ้าราคาไม่ต่างกันเยอะแล้วงบประมาณไปถึงนะผมเชียร์ให้เล่นอะไรที่มันอินเทรนด์ในตอนนี้เลยครับรับสายคุณสมเด็จครับสวัสดีครับ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 สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมใช้เบนซ์ดอร์ไอ้300 E นะครับวันนี้ผมมันก็ใช้ดีมากอยากทราบว่าไอ้บริษัทนี้ตอนนี้ราคาอยู่ประมาณไหนพี่ต้องเบาเสียงทีวีก่อนนะครับเสียงมันดีเลยยังอยู่ไหมพี่ยังอยู่ไหมฮะเสียงมันรบกวนเมื่อกี้นี้สายหลุดป่ะฟังได้ว่าพี่เขา300 CE 124แล้วก็ประมาณตอนนี้อยู่เท่าไหร่เท่าที่จับใจความได้นะ300 CE ก็คือตัว2ประตูนะครับ300 CE ก็มีทั้งตัวธรรมดากับตัวสุดท้ายก็เป็นตัว24วาล์วนะครับราคาตอนนี้ประมาณสวยๆต้องมีประมาณ 4-5 ครับก็ยัง 400,000 500,000 400,000 กว่าเห็นอยู่รถสวยๆนะถ้าเป็นโค้ดลึกๆปีต้นๆก็อาจจะเหลือ4หรือต่ำกว่า4เล็กน้อยนะที่เป็นพวกที่เป็น E หลังอ่ะครับถ้าเป็น E หน้าก็คือก็หน้าท้ายไม่เหมือนกันนิดนึงเท่านั้นเองแต่ CE มันต้องขับบางทีมันต้องก็พวกที่เป็นหน้าเก่าเค้าก็แปลงกันหมดแล้วนะก็น่าใช้เป็นรถที่ใช้ดีผมว่าก็ยังสวยอยู่นะแล้วก็เป็นรถที่ผมว่าราคามันไม่ลงเลยใช่ฮะแล้วก็ผมเชื่อว่ามันก็ไม่ลงไปกว่านี้ครับมันก็ยังอยู่เท่านี้ CE อะไหล่ก็เยอะมีแพงอยู่บางอย่างบางชิ้นเท่านั้นเองเนี่ยไอชิ้นที่มันคาดไม่น่าแพงกับแพงครับผมเคยเบิกกับพี่บอสเนี่ยจะเป็นลมเส้นไอคาดบนหลังคาเนี่ยแพงมากคิ้วยางไอคิ้วเงาคิ้วเนี่ยที่คาดบนหลังคาเนี่ยแพงแพงอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรใช้ร่วมกับบอดี้104ได้มันมีไฟท้ายอะไรอย่างเงี้ยกับชุดประตูถ้ารถอุบัติเหตุด้านนอกก็อาจจะอะไหล่หายากนิดนึงนะครับผมชอบมากเลยก็คือตัวขาของเข็มขัดนิรภัยนะฮะอันนี้คือเสน่ห์ของ CE เลยมัน CE ขึ้นไปนั่งแล้วมันต้องปิดประตูปุ๊บเบลมันยืดออกมาปึ๊บนิดนึงครับ
บนหน้าจอต่อเนื่องเลยครับ Mercedes-Benz C250 ตัวคูปสปอร์ตนะฮะเทียบกับตัว BMW 520D นะครับน่าจะเป็น F10 กับตัว204นะครับที่เป็นคูปช่วยวิจารณ์ด้วยครับยังไงดีพี่เอ็กคือถ้าในงบตอนนี้ตัวถ้าเป็น C บอดี้เก่าแล้วก็ได้ตัว2ประตูแต่ถ้าเป็น BMW ก็ได้บอดี้เก่าเหมือนกันแต่ว่าเป็น4ประตูนะครับแต่ BM เนี่ยจะได้เป็นรถตระกูลที่สูงกว่าก็คือเป็นซีรีส์5ครับเหนือกว่าว่างั้นครับเหนือกว่าฮะแต่ถ้าเป็นบอดี้แล้วเนี่ยคูปยังไงก็ได้เปรียบยาวๆถึงแม้จะเป็น C Class ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของคนเลยนะอยากขับรถคูปหรือซีดาน2ตัวนี้เครื่องยนต์เด่นพอๆกันคือถ้าเป็นตัวเป็นอะไรฮะ250หรือเปล่าครับ250นะ250ใช่มั้ยอ๋อทั้ง250โอเคเลยครับเพราะมันจะมีรุ่นที่เป็นตัว200ด้วยนะครับแล้วก็หรือ180นะครับที่เป็นเครื่องเล็กนะคือมันต้องเริ่มต้นที่250ถ้าเป็นเบนซ์อ่ะอันนี้โอเคครับถ้าให้พี่บอมเลือกอะไรครับขับเลือกรถขับคูปฮะถ้าซื้อตอนนี้ก็ขับรถคูปอย่างเดียวครับผมนะถ้าคือถ้าไม่ใช่แบบมีรถอยู่แล้วแล้วอยากมีรถอีกสักคันนึงแต่ถ้าเป็นรถคันแรกหรือคันเดียวในบ้านความเหมาะสมก็ต้องเป็นรถสีดานนะถ้าเป็นรถครอบครัวนะฮะแล้วแต่ชอบครับครับผมถามถึงไททันพลัสครับยกสูงบรรทุกหนักเปลี่ยนช็อคอัพแบบไหนถึงไม่ต้องเสริมแหนบครับต้องการบรรทุกครับหนักขนาดไหนคำว่าบรรทุกหนักอ่ะผมมากลัวก็เกิน นะบอกบรรทุกหนักคือรถก็กระบะเขาบรรทุกได้2ตันครับไม่เกินเนี้ยถ้าเกินจากเนี้ยชกอะไรก็เอาไม่อยู่เปลี่ยนอะไรก็ไม่อยู่มันต้องทำอย่างที่รถคอกนู่นอ่ะตลาดไทยอะไรอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนเผาเปลี่ยนอะไรก็เป็นการแต่ก็ผิดกฎหมายแล้วจริงๆแล้วนะก็ต้องไปแจ้งให้มันถูกต้องคือไอ้คำว่าหนักถ้าไม่เกิน2ตันเนี่ยชกเดิมก็อยู่แต่ว่าถ้าเพิ่มประสิทธิภาพก็คือก็ใส่พวกชกยี่ห้อหลายๆยี่ห้อที่มีขายท้องตลาดไอ้รถมงไอ้รถแมนก็ได้แต่ว่าถ้าบอกใส่ไอ้รถแมนแล้วบรรทุกเกิน2ตันนี่ผมว่าก็แย่เหมือนกันนะใช้งานผิดประเภทนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วกันบนหน้าจอถามถึงยางครับแนะนำยาง AT ให้หน่อยครับขอบ18เน้นถนนดำครับเมื่อกี้ไงเพิ่งพูดอยู่นะฮะชื่อรุ่นอะไรนะ AT25 ครับนะครับในรุ่นแกนเทคนะแกนเทคครับก็ใช้ได้เลยเพราะว่าเป็นยางติดรถโรงงานอยู่แล้วฮะถ้าจะมากกว่านี้ก็ลองดูขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวครับนะมี SMS อีกมั้ยถามถึงมินิ R56 ครับตัว 1.3 ออโต้ตัวแฮชแบ็กปี07รถออก0ตอนนี้ราคาตั้งไว้989,000ครับราคานี้เล่นได้ไหมครับตัว 1.3 ด้วยนะครับไม่ใช่ตัว Cooper S นะฮะตัวต่ำเลยนะฮะธรรมดาผมว่าแพงนะ 900,000 เนี่ยใช่ครับโอ้ก็ Cooper S มันยิงล้านกว่าบาทเองอ่ะใช่ฮะล้านเดียวก็ซื้อได้แล้วมั้งตอนนี้ใช่ครับนี่แพงแน่นอนคันนี้มีความรู้สึกว่ามันแพงนะฮะมันควรจะประมาณเท่าไหร่อีกครับถ้าเป็นตัวเริ่มแบบนี้มันต่ำกว่าล้านแน่ๆแต่มันไม่ใช่900,000อ่ะฮะเนื้อต้นมัน800,000นี่ก็กำลังสวยนะเพราะว่าต่างกันนิดนึงเพราะว่าพอเป็น Cooper S ก็อยู่ล้านหนึ่งล้านนิดๆครับอืมโอเค211 S300L อ่ะวิ่ง 70,000 2.6 ล้านโอ้ราคาผมไม่ค่อยแม่นเลย221นะครับ41ไม่ได้เชนแล้วด้วยมันวิ่งน้อยนะ 70,000 ครับ2ล้านกว่า11โอ้โหว่าส่วนตัวผมว่าสูงนะไม่แน่ใจราคาตัวนี้ไม่มั่นใจเลยราคามันอยู่เท่าไหร่ไม่รู้ผมไม่ได้ตามราคาเพราะว่าตัว300เนี่ยนะครับมันจะเป็นเครื่องเบนซินนะครับ V6 บล็อกพื้นฐานเลยที่ใช้ร่วมกับ E ด้วยนะครับราคามันไม่น่าจะถึง2แล้วครับนะฮะแต่ถ้าเป็นดีเซลถ้าเป็นดีเซลตัวสุดท้ายที่เป็นตัว350 CDI ตัวนี้ราคายัง2หรือต่ำกว่า2เล็กน้อยอยู่นะครับประมาณนี้แล้วกันครับถามถึง Mazda 2ครับเปลี่ยนช็อคอัพ Monroe Reflect Back ดีกว่าช็อคเดิมติดรถไหมครับมันดีกว่าอยู่แล้ว Monroe Reflect Back มันเหนือกว่าช็อคติดรถยนต์ติดสแตนดาร์ดจากรถอยู่แล้วนะฮะต้องบอกว่าใช้งานดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับรู้สึกได้แน่นอนเพราะเราก็เคยทดสอบมาแล้วเคยลองมาแล้วเปลี่ยนแล้วก็ขับคันที่เอารถไปขับตอนนั้นทางมารอเขาให้แจกโชคให้คราขับต่างๆก็ไปลองทั้งตัว Mazda 2ก็ได้ลองโชคเดิมแล้วก็ขับ
เปลี่ยนโช๊คเป็นมาโลรีเฟล็กแบ็คครับขับคนละเรื่องเลยฮะดีกว่าในราคาที่ไม่ได้แพงด้วยจับต้องได้ครับแมคและซีพอร์ตดีไหมครับใส่แจ๊ดใช่ไหมแจ๊ดทีเคดีแน่นอนครับเพราะว่าราคาเท่าไหร่อ่ะนะจะไปเจอเอามันจะมีกรอบอย่างน่าจะมีแล้วมั้งเดี๋ยวนี้ครับงานเขาเรียกงานมิลเลอร์หรอพวกเบรกเอ็นเลสเบรกแพงๆเบรกซิ่งฮะคือมันดีแน่ละครับมันได้ใช้ป่ะล่ะแจ๊ดทีเคมันแรงขนาดต้องมันเอ็นเลสสี่พอร์ตเลยถ้ามีงบก็ได้ครับเรื่องความสวยงามแต่ว่าขอให้เป็นตรงรุ่นแล้วกันอย่าไปดัดแปลงคือตัวยึดอะไรตรงรุ่นก็ปลอดภัยครับเบรกมันดีกว่าเดิมยังไงมันก็ดีอยู่แล้วนะเพราะนั้นเอาที่มันตรงรุ่นไม่ใช่ว่าโอ้อยากใส่จัดแบบไม่ตรงรุ่นก็มาดัดแปลงนี่แหละที่เจอปัญหาคืองานดัดแปลงนะครับแล้วมันไม่คงทนแข็งแรงกลายเป็นส่งผลร้ายอีกอันตรายกว่าเดิมอีกนะครับอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วฝนยังไม่ตกใช่ไหมที่นี่ลุ้นเหลือเกินกลัวน้ำจะท่วมนะสำหรับหลายที่ต่างจังหวัดก็มีรายงานเข้ามาว่าฝนตกบ้างก็ในกรุงเทพพอก่อนนะอย่าเพิ่งตกเลยนะยังของเก่ายังรอการระบายอยู่เลยนะก็ลุ้นกันไปแล้วกันช่วงนี้มันเข้าหน้าฝนเต็มรูปแบบแล้วก็ต้องปีนี้ก็น้ำเยอะนะก็ต้องรอดูกันไปว่าจะมีอะไรไหมใช่ฮะนะครับอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วพวกเราสองคนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการ Speed Talk รายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้เราฝันดีราตรีสวัสดีครับรถใหม่จะเปลือกซ้ำ